SCB Academy p r e s e n t ดาวอาจายสไตป็ดวิสนุเรื่องอาจายง่ายนิดเดียวสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับดาวอาจายายเป็ดวิสนุอีกครั้งนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาคุยกันว่าเอาอาจายกับ SCB ทำไม SCB ต้องเป็นอาจายหรือทำไม SCB ต้องรู้จักอาจายนะครับ ก็จริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2000นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาฮอตฮิตกันจริงๆเนี่ยไม่นานนี้เองนะครับก็ภายในปีนี้ที่ส่วนใหญ่แล้วบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยมาพูดถึงนะครับแต่จริงๆผมมีเคสตั้ดี้อยู่อันหนึ่งนะครับไม่ทราบพวกเราเคยดูพรีเมียร์ลีกไหมครับทีมฟุตบอลส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าบาร์เคนะฮรพรีเมียร์ลีกบาร์เคนี่เป็นแบงค์นะครับธนาคารของอังกฤษ ธน,นาคารนี้มีอายุมาจริงๆแล้วก็น่าจะนานนาน,นานมากนะฮะสามร้อยยี่สิบเจ็ดปีอะ่ะคิดดูสิโคตรนานเลยนานพอๆกับพวกเราเลยของเราแค่ร้อยกว่าปีเองนะใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับที่เราพูดอะ่ะมี traditional นะครับมีคนที่อยู่ old school นะครับหรือว่าคนที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นสำคัญคือลาเคเองเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเองเพราะอะไรเพราะว่า เนื่องจากหลายๆอย่างเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นดิจิทัล d i s r u p t i o ไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยลูกค้าเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำให้บาเคเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเองไม่งั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเซิร์ฟลูกค้าเขาได้ซึ่งจริงๆแล้วคล้ายๆเราเลยนะครับใช่ไหมเออตอนนี้ของบาเคนอีกอันหนึ่งก็คือว่าพอเวลาเขาอยากจะทำยากไหมครับ ยากมากเพราะว่าอายุของแบงค์ตั้ง300กว่าปีคนหรือพนักงานเขาเป็นแสนอะ่ะคุณลองคิดดูแล้วไม่ใช่ว่าเฉพาะแค่อังกฤษอย่างเดียวเขายังทำธุรกรรมหรือว่ามี p r o ดัก t ์ใเน,นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกอ่ะตั้งหลายประเทศนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาต้องเปลี่ยนสิ่งแรกที่เขาทำก็คือว่าเฮ้ยเขาเริ่มจากการสร้างนะครับคอมมิเมนตของพนักงานก่อน นะครับแล้วก็เขาเริ่มจากการทำพายอดของ Product ต่างๆก่อนแล้วก็เขาหยิบยกออกมาก็น่าจะมีประมาณสัก2 Product ด้วยกันที่เขาเอามาทำก่อนยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำโลนอย่างเงี้ยโลนแอปพลิเคชันออนไลน์โลนแอปพลิเคชันก็คือคุณสามารถที่จะ,ะสมัครโลนเลยออนไลน์เลยนะครับลองคุณลองคิดดูนะครับจากเดิมเนี่ยคุณรู้ไหมว่าลูกค้านะครับกว่าจะสมัครได้ใช้เวลาอย่างน้อย average นะฮะามเนะ่ยสิวัน กว่าที่เขาลูกค้าจะทราบว่าโรนของเขาเนี่ยอัพรูปหรือว่าอัพรูปเสร็จแล้วแล้วเขาต้องทําอะไรต่อแต่หลังจากที่เขาทําตัวอาจายมาเนี่ยคุณรู้ไหมมันลดเหลือเท่าไหร่ให้ทาย20นาทีเองครับผมโหจาก12วันเป็น20นาทีคุณลองคิดดูแต่แน่นอนครับเขาใช้เวลาเหมือนกันเขาใช้เวลาเกือบ2ปีนะฮะในการทำนะครับในการที่จะอิมพิเม n นตัวอาจาย์ทรานส์ฟอร์เมชันของเขาเองสิ่งที่เขาทำก็คือว่า เขาคุยนะครับให้กับพนักง,งานแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลือกเชนเอเจนต์หรืออาจารย์โค้ชนั่นแหละครับเอามานะครับแล้วก็เริ่มจากอาจาร Coach ชนั่นแหละแล้วก็มาเริ่มสร้างทีมมาเลือกนะฮะมาเลือกเป็น Pilot Product นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละมี2 Product ที่เขาเลือกนะครับก็ออนไลน l o a ล a แอปพลิเคชันแล้วก็ On Boarding ด้วยอีกอันหนึ่งนะครับ mm hmm. o n b o a r d i n g process ของเขาเนะี่ยคุณลองคิดดูนะ mm hmm. เขามี Developer นะเป็นร้อยนะ แล้วเขาจะทำยังไงให้มันลดนะฮะออนบอร์ดของคนนะครับในทูสต่างๆของเขาเขาทำอินเทอร์เน็ตทของเขาเองนะเขาใช้เวลา6เดือนนะครับในการที่จะ produce หรือว่า develop product ตัวนี้ออกมาแล้ว product ตัวนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือมันช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพหรือ productivity ให้กับบริษัทเขาหรือว่า productivity ให้กับพนักง,งานของเขาด้วยนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างของบาเคนะ ของเราง่ายมากเลย S C B เราแค่ร้อยกว่าปีเองบ a r c สามร้อยกว่าปีใช่ไหมเขาใช้เวลา2ปีเพราะนั้นเราอาจจะใช้เร็วขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะแต่อย่างหนึ่งเลยเนี่ยพวกเราต้องมาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเพราะอะไรคุณลอ,ลองมานั่งคิดดูดีๆนะลูกค้าของเราไม่ว่าเป็นลูกค้าเราจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ค่าฟรีไม่มีคุณลองคิดดูแล้วเราจะอยู่ไหมจะอยู่รอดไหมเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วใช่ไหมว่าเราจะทํำยังไงดีให้ องค์กรของเราเนี่ยมัน Move ได้เร็วขึ้นมันลดค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นแล้วมันมี productivity ที่มากขึ้นนะครับแล้วลูกตอบสนองกับลูกค้าได้เร็วกว่านี้นะครับอย่างที่ปัจจุบันนี้เรามีอยู่เร็วแล้วแต่ยังเร็วไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งภายในประเทศใช่ไหมครับแล้วยังมีคู่แข่งต่างประเทศอีกโหมีเยอะมากมายเลยแล้วถ้าเราอยู่เฉยเหมือนเดิม แล้วเราจะอยู่รอดไหมล่ะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วเรามาอาจายร่วมกันโอเคไหมครับแล้วเรามาเจอกันในเอนะ็กซ์ปัสสดหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเฮ้ยอาจายมันคืออะไรวะแล้วเราต้องทํำยังไงแล้วเราจะมีส่วนร่วมตรงนั้นอย่างไรโอเคไหมครับแล้วเจอกันข่าวหน้าครับสวัสดีครับผมดาวอาจายบายเปดวิษณุ Bye, u, ครับสวัสดีครับ